สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของคุณไสยศาสตร์มนต์ดำกันดีกว่าแต่วันนี้ไม่ได้มาพูดถึงคุณไสในประเทศไทยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคุณไสญี่ปุ่นที่ได้ทำใส่ประเทศเกาหลีนะครับผมไม่ใช่คุณไสแบบว่าเราเสกตะปูเข้าท้องคนนะไม่ได้แบบเป็นคุณไสระดับคนหนึ่งแค้นคนหนึ่งไปทำอีกคนหนึ่งแต่อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคุณไสระดับประเทศเลยนะครับผมคือประเทศหนึ่งทำใส่อีกประเทศหนึ่งเลยเฮ้ยมันเกิดอะไรกันขึ้นทำไมถึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นได้นะครับเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันก็มาจากหนังเอ็กซูมานั่นแหละครับผมหนังเอ็กซูมาขุดมันขึ้นมาจากหลุมเป็นหนังที่กำลังเข้าฉายอยู่นะตอนนี้เป็นหนังผีเกาหลีนะครับซึ่งเนื้อหาในคลิปนี้เองก็จะพูดถึงอาถรรพ์ที่มันมีอยู่ในหนังเรื่องนี้นั่นแหละโดยจะเป็นอาถรรพ์สุดท้ายของเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหลายๆคนที่ดูหนังมาแล้วเราไม่เข้าใจก็มาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนจะได้เข้าใจกันแบบแจ่มแจ้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับผมเพราะว่าในหนังเองเนี่ยมันก็มีอาถรรพ์อยู่หลายขั้นถูกไหมอันนี้ก็ได้เห็นเป็นอาถรรพ์สุดท้ายนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนละกันว่ามีเนื้อหาในหนังมาถ้าใครกะจะไปดูหนังเนี่ยก็ดูอันนี้แล้วค่อยไปดูหนังก็ได้จะได้เข้าใจไม่งงเพราะผมเห็นหลายๆคนเนี่ยดูหนังมาแล้วค่อนข้างจะงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนท้ายของหนังนะครับแต่ถ้าคุณอยากไปดูหนังก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมอันเนี้ยแล้วแต่คนละกันนะครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้จะพูดถึงคุณไสที่ทำในชีวิตจริงๆในโลกความจริงที่เป็นคุณไสระดับประเทศเป็นมนต์ดำระดับประเทศเลยนะครับเรื่องราวเป็นยังไงเราต้องท้าความกันก่อนนะครับผมว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยในสมัยก่อนนะญี่ปุ่นยิ่งใหญ่มากๆครับแล้วญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ได้เข้ายึดเกาหลีจนกระทั่งถึงช่วงจบสงครามโลกครั้งที่2ก่อนที่เกาหลีเนี่ยจะถูกแบ่งครึ่งนะครับผมโดยโซเวียตกับอเมริกาโซเวียตก็เอาด้านบนไปอเมริกาก็เอาด้านใต้มาก็เลยสู้กันไปสู้กันมาเรื่อยๆเนี่ยจนกลายเป็นเกาหลีในปัจจุบันนั่นก็คือการแบ่งเป็น2เกาหลีเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แต่สมัยก่อนเนี่ยเกาหลีอ่ะเป็นเกาหลีเดียวมาก่อนนะครับแล้วก็ถูกยึดครองโดยญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเองเนี่ยยึดครองเกาหลีมาเป็นเวลา35ปีเลยนะครับนานมากๆญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ได้ทำการพยายามที่จะลบวัฒนธรรมเกาหลีนะครับผมเอาวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปใส่ในเกาหลีแล้วก็คอยกดขี่ข่มเหงเกาหลีเยอะมากๆจนเป็นบาดแผลจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าซีรีส์เกาหลีหรือว่าหนังเกาหลียุคใหม่ๆเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายเรื่องเลยนะครับที่ทำมาแล้วก็ตอกย้ำถึงความโหดร้ายที่ญี่ปุ่นเนี่ยเคยทำกับเกาหลีมาไว้ในอดีตนั่นเองนะครับอย่างเรื่องราวนี้เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมแล้วก็หากย้อนกลับไปเรื่องราวที่เพิ่งเกิดมาไม่นานก็คือกยองซองครีเจอร์เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของยูนิต731ยูนิตทดลองมนุษย์ของทางญี่ปุ่นนะครับที่ได้ทำกับทางฝั่งของจีนเอาไว้แล้วก็พูดถึงการที่ญี่ปุ่นเนี่ยปกครองเกาหลีมาด้วยก็เป็นการตอกย้ำถึงบาดแผลทางประวัติศาสตร์ณตรงนี้แต่โอเคอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ไว้ก่อนว่าญี่ปุ่นเนี่ยเคยปกครองเกาหลีเป็นเวลานานแล้วญี่ปุ่นเนี่ยก็ข่มเหงเกาหลีมาเยอะมากๆเลยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยต้องการให้ตัวเองยิ่งใหญ่ถูกไหมอาณาจักรแห่งอาทิตย์อุทัยยิ่งใหญ่มากๆในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการให้เกาหลีเนี่ยเจริญครับทีนี้เนี่ยหากเรามาดูในภูมิภาคของเกาหลีแบบว่ารวมทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เลยนะเขามองกันเนี่ยเขาจะมองเกาหลีว่าเป็นเสือนั่นเองทำให้เสือเนี่ยเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของชาติเกาหลีถ้าเราไปดูในทีมฟุตบอลเองเนี่ยก็จะเป็นรูปเสือนะครับผมทีนี้เองอ่ะถ้าเราดูกันตามหลักฮวงจุ้ยดูกันตามหลักธาตุโบราณหลักอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมมันไม่ได้แค่ความฉลาดของผู้คนนะที่ทำให้ประเทศเจริญได้แต่มันเป็นถึงพลังลมปราณต่างๆพลังแห่งผืนดินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมก็ต้องการที่จะสกัดกั้นการเจริญของเกาหลีความรุ่งเรืองของเกาหลีเอาไว้โดยญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับผมจากข่าวที่เขาพูดกันมาแล้วกันนะเขาได้บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้ทำพิธีตอกหมุดเอาไว้นั่นเองนะครับผมเสาเหล็กต่างๆเนี่ยถูกตอกเอาไว้ทั่วเกาหลีเลยครับอันนี้คือในโลกแห่งความจริงนะถูกปักอยู่ในหลากหลายบริเวณมากๆไม่ว่าจะเป็นตรงกลางหลังเสือก็เหมือนตรงกลางเส้นแบ่งระหว่างประเทศเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการปักเอาไว้หรือจะเป็นในสุสานในยอดเขาอะไรต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะครับผมก็มีการปักหมุดเอาไว้แบบนี้เนี่ยแล้วก็มีการทำพิธีอะไรต่างๆเอาไว้นะครับผมซึ่งถามว่าทำไมถึงต้องปักหมุดเอาไว้ล่ะมันเป็นเหมือนการตอกเสือเอาไว้นะครับผมไม่ให้ปลดปล่อยพลังออกมาได้ไม่ให้เจริญรุ่งเรืองนั่นเองคือตอกความเจริญเอาไว้นี่แหละมีการทำพิธีอะไรต่างๆกันไว้มากมายเลยแหละครับ
และในช่วงปี1994เนี่ยนะครับผมก็ได้มีกระแสในการไปถอนหมุดนี้ขึ้นมาซึ่งพอไปหาจริงๆเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากๆเลยนะครับหมุดเหล่านี้เนี่ยซึ่งคนก็เชื่อเอาไว้ว่าทหารญี่ปุ่นเนี่ยทิ้งเอาไว้เพื่อตึงรั้งประเทศเกาหลีเอาไว้นั่นเองแต่ในทางกลับกันนี้เองเนี่ยนะครับผมหลายๆคนเองเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นการทำรังวัดนั่นเองครับก็คือการวัดที่ดินนี่แหละมันก็ต้องมีการปักหลักหมุดอะไรลงไปนะครับผมแต่ชาวเกาหลีเนี่ยไม่ได้เชื่อแบบนั้นนะครับเพราะว่าในการปักหมุดเหล่านี้เองเนี่ยก็มีการทำพิธีไสยศาสตร์ของญี่ปุ่นอยู่จริงๆนั่นเองนะครับต่อจากนั้นเองก็เลยกลายเป็นเหมือนกระแสนิยมของประเทศเกาหลีขึ้นมาว่าจะนั่งหาหมุดเหล่านี้เนี่ยนะครับและดึงมันออกเพื่อปลดปล่อยพลังของประเทศเกาหลีออกมาครับก็มีคนเนี่ยไปไล่หากันตามป่าตามเขานะครับผมซึ่งบริเวณที่มักเจอเนี่ยก็จะเป็นสุสานนะครับผมหรือไม่ก็เป็นพวกเนินเขาต่างๆซึ่งการปักไว้บนบริเวณยอดเขาเนินเขาเนี่ยก็เชื่อว่าจะสามารถตึงพลังตรงนั้นเอาไว้ได้แบบทั้งบริเวณเลยนั่นเองเหมือนปักไว้ในที่สูงนะครับผมประมาณนั้นนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมหลังจากเกิดฟีเวอร์ในการไปล่าหมุดเหล็กแล้วเนี่ยนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าเกาหลีเนี่ยค่อยๆเริ่มที่จะเจริญมากขึ้นนะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะครับแล้วก็ในปี1999นี้เองเนี่ยก็ได้มีการไปค้นพบว่าในหลุมศพของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เกาหลีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพอีซุนชินหรือว่าจะเป็นกษัตริย์เซจงเองเนี่ยในหลุมศพของคนสำคัญเหล่านี้เนี่ยกลับมีท่อนหมุดมีท่อนเหล็กมีท่อนอะไรเนี่ยปักเอาไว้เต็มไปหมดเลยนะครับผมมีมีดปักเอาไว้ตรงนี้ก็มีการไปถอนออกมาแล้วก็สุดท้ายก็สืบทราบแล้วก็จับคนร้ายมาได้นะครับโดยคนร้ายเนี่ยบอกว่าทำคนเดียวนะครับผมซึ่งไปดูแล้วเนี่ยท่อนเหล็กมีรวมกันมากกว่า280ท่อนเลยนั่นเองสุดท้ายคนร้ายเนี่ยพยายามจะฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับผมก็ถูกจำคุกอะไรไปนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็มีการดึงหมุดเหล็กเวลาไปเจออะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วเขาก็เชื่อกันว่าการทำพิธีเอาท่อนเหล็กมาปักเอาไว้เนี่ยเป็นการตึงวิญญาณเอาไว้ซึ่งเป็นพิธีที่อันตรายมากๆเลยนะครับผมไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆด้วยต้องมีการดูฤกษ์ดูยามอะไรต่างๆเยอะนะครับพูดกันง่ายๆก็เหมือนเป็นพิธีขั้นแอดวานซ์น่ะไม่ได้เป็นพิธีแบบเบสิกถ้าให้พูดถึงแบบในไทยอย่างเงี้ยก็เป็นพิธีขั้นสูงแล้วกันนะแบบเหมือนแบบเลี้ยงหงพลายอะไรแบบเนี้ยเป็นพิธีที่ไม่ได้แบบเหมือนทําเสน่ห์เบสิกอ่ะพิธีขั้นสูงนะครับผมประมาณนั้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยหลังจากเกิดการดึงหมุดอะไรกันออกถ้าเริ่มนับกันจริงๆก็ตั้งแต่เทรนปี1994นะครับเราก็เห็นได้เลยว่าเกาหลีเนี่ยก็เริ่มเจริญรุ่งเรืองขึ้นมานับจากนั้นจริงๆเพราะหากย้อนกลับไปสัก30ปีที่แล้วเกาหลีก็ยังไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้เจริญเป็นมหาอำนาจของโลกใบนี้เหมือนกับปัจจุบันนะครับแต่หลังจากที่ไปไล่ดึงท่อนเหล็กต่างๆออกแล้วเนี่ยก็ไม่รู้นะว่ามันจริงไม่จริงยังไงแต่เราก็เห็นได้เลยว่าเกาหลีเองเนี่ยก็เริ่มยิ่งใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมตั้งแต่ช่วงปี1997อย่างเงี้ยก็เริ่มเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคตะวันฉายแสงนะครับผมเกาหลีเองเนี่ยได้โฆษณาประเทศตัวเองไปสู่โลกใบนี้นะครับผมแล้วก็เกิดกระแสที่เรียกว่า Korean Wave ขึ้นมาครับก็คือกระแสเกาหลีเนี่ยไปทั่วโลกเลยนะครับผมมีการจัดบอลโลกในปี2002ซีรีส์เกาหลี K ซีรีส์เองก็เริ่มโด่งดังมากๆจากแดจังกึมในปี2003ต่อจากนั้นก็มีไอดอลอะไรต่างๆเนี่ย K-POP อะไรออกมามากมายเลยไม่ว่าจะเป็น TVXQ นะครับผม Wonder Girl Super Junior Girl Generation แล้วก็ถัดจากนั้นเนี่ยก็มีรุ่นใหม่ๆซีรีส์ใหม่ๆวัฒนธรรมการกินอาหารเทคโนโลยี Samsung Hyundai ต่างๆออกไปทั่วโลกเยอะมากๆนะครับผมก็ทำให้เกาหลีเนี่ยกลายเป็นมหาอำนาจของโลกใบนี้ไปเลยนะครับเชื่อไม่เชื่อไม่รู้อ่ะแต่ไอการดึงหมุดอันนี้มันมีอยู่จริงๆนะครับและหลังจากการไปไล่ดึงหมุดเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเกาหลีจะเจริญขึ้นจริงๆด้วยนะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บนึงมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ future skill นั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบ business นะครับอยากหาทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือ creative เนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทำยังไงทำ 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด 50% เลยนะครับสำหรับแพ็คเกจบุฟเฟ่เนี่ย1ปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักโหม
เกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบิร์นเอาท์นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม 9,948 บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง 4,974 บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFXMYSTERYW แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์ส1เนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ